ู้ชมรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเขาชื่อเรย์คร็อกบางคนอาจจะใส่หัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าคลับคล้ายคลับคลาเอาใหม่ครับถามใหม่รู้จักแมคโดนัลด์ไหมครับเชื่อว่าทีนี้คนส่วนใหญ่จะต้องรู้จักถึงแม้บางคนจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าถ้ามีร้านแมคโดนัลด์กับร้านข้าวแกงตั้งอยู่ติดๆกันก็จะเดินเข้าร้านข้าวแกงโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวใครจะว่าเฉยก็ว่าเถอะแต่ฉันถูกใจมันถูกคอคนไทยมากกว่าไม่เป็นไรครับของชอบนี่ของใครของมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันที่พูดถึงในเรย์คร็อกขึ้นมาคือจะนำไปสู่เรื่องที่จะเล่านี่แหละครับเพราะว่าในเรย์คร็อกคนนี้เป็นคนที่ทำให้ร้านฟาสต์ฟู้ดธรรมดาอย่างแมคโดนัลด์ขยายสาขาไปทั่วโลกเป็นยี่ห้ออาหารที่มีมูลค่าสูงสุดในอันดับต้นๆของโลกที่จริงแล้วผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์ไม่ใช่ในเรย์คร็อกนะครับจะเป็น2พี่น้องชื่อริชาร์ดกับโมริชแมคโดนัลด์แล้วในเรย์คร็อกเข้าไปเกี่ยวข้องตอนไหนเดิมทีนั้นเนี่ยนะครับเรย์คร็อกเป็นเพียงเซลส์แมนขายเครื่องทำมิลเชคหรือถ้าจะเรียกง่ายๆแบบไทยๆก็ขนมปั่นนั่นแหละครับเรย์คร็อกสังเกตว่าปกติร้านอาหารจะสั่งเครื่องทำมิลเชคแค่เครื่อง2เครื่องแต่ร้านแมคโดนัลด์นี่สั่งซื้อทีเดียว8เครื่องถ้าเป็นเซนส์แมนคนหนึ่งก็คงจะแค่ยิ้มๆดีใจขายของได้แต่เรย์คร็อกคิดไกลครับคือเขาคิดจินตนาการไปว่าถ้าร้านที่สั่งซื้อเครื่องทำนมปั่นทีเดียวถึง8เครื่องมันจะต้องขายดีแบบไม่ธรรมดาเขาจึงตัดสินใจครับเดินทางจากชิคาโกไปทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียแล้วเขาก็พบว่าร้านที่เขาบากบั่นไปดูนั้นมีคนเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อที่จะรอซื้อแฮมเบอร์เกอร์และพอนายเรย์คร็อกมองเข้าไปในครัวเขาก็เห็นการทำแฮมเบอร์เกอร์ทำเฟรนช์ฟรายแล้วก็อาหารอื่นๆอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถเสิร์ฟอาหารได้อย่างเร็วมากไม่น่าจะถึง1นาทีและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเรย์คร็อกแกมองเห็นโอกาสครับโอกาสไม่ใช่อากาศเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ไม่ได้ต้องใช้ประสิทธิภาพหรือความพิถีพิถันอะไรเลยก็อย่างที่คุณรงวงสวรรค์แกเคยเรียกอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนี่ว่าแดกด่วนนั่นแหละครับสองพี่น้องก็คือริชาร์ดและมัวริชแมคโดนัลด์อาจจะพอใจแค่ร้านฟาสต์ฟู้ดที่ขายดีของเขาแค่ร้านเดียวเพราะเขาคิดเล็กแต่เลคร็อกคิดใหญ่ครับเขาฝันไปถึงร้านอาหารนับเป็นพันๆร้านที่ขยายสาขาไปทั่วประเทศเขามองความเป็นไปได้แล้วเขาก็เสนอเงื่อนไขกับ2พี่น้องแมคโดนัลด์ด้วยการขอร่วมทุนในการขยายสาขาออกไปทั่วประเทศแน่นอนครับมันไม่ได้สำเร็จในเวลาแค่ข้ามวันข้ามเดือนมันต้องใช้เวลาใช้ความทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจและที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่ย่อท้อไม่ไขว้เขวกับอุปสรรคถ้าถามว่ากำลังจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมเรากำลังจะบอกว่าเรย์คร็อกเริ่มต้นธุรกิจนี้ในตอนที่เขาอายุ52ปีฟังไม่ผิดครับ52ปีเชื่อได้เลยว่าคนอายุ52ส่วนใหญ่จะมองไปข้างหน้าที่เป็นการพักผ่อนในบั้นปลายของชีวิตถ้าเป็นข้าราชการก็จะมองไปยังวันเกษียณที่อยู่ในอีกแค่8ปีข้างหน้าบางคนอาจจะคิดว่าโหไม่ไหวแล้ว52มันแก่เกินกว่าที่จะคิดที่จะทำอะไรแล้วแต่เรื่องของเรย์คร็อกพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะสายเกินกว่าที่จะเริ่มต้นทำไมฉะนั้นวันนี้โลกอาจจะไม่รู้จักแมคโดนัลด์ที่มีสาขามากกว่า 37,000 สาขาใน21ประเทศรวมถึงประเทศไทยมีคนใช้บริการวันละกว่า50ล้านคนแล้วก็มีรายได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทคราวนี้เชื่อหรือยังครับว่าคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่คำพูดที่แค่พูดกันเล่นๆหรือเป็นคำพูดปลอบใจคนแก่